ตอนนี้เนี่ยฝ่ายการเมืองเขายังรอสัญญาณจากนายกรัฐมนตรีครับสรุปแล้วเอาไงการเมืองอนาคตเมื่อไหร่จะยืนยันให้มันชัดเจนว่าจะไปต่อกับพรรครวมไทยสร้างชาติหรือจะไม่ไปต่อสิ่งหนึ่งที่มุมการเมืองชวนคุณผู้ชมวิเคราะห์กันก็คือสัญญาณอนาคตทางการเมืองของนายกรัฐมนตรีนะครับก่อนหน้านี้เรามองกันว่าถ้านายกรัฐมนตรีไปต่อค่ะนายกรัฐมนตรีก็คงจะยุบสภาขึ้นอยู่กับว่ายุบเมื่อไหร่ค่ะผมคุยกับคุณประจักษ์พี่ประจักษ์มะวงขาของเราพี่ประจักษ์บอกถ้านายกไม่ไปต่อเป็นไปได้ไหมที่จะอยู่จนครบวาระแล้วก็ไปแบบหล่อแบบคนหลอกผมพอแล้วแล้วก็เดินออกไปอันนี้เป็นสมมุติฐานหนึ่งที่อาจจะมีการประเมินกันได้แต่ถ้าเกิดดูองคาพยพต่างๆแล้วก็ปฏิบัติการหรือว่าสถานการณ์ทางการเมืองดูเหมือนว่าไม่ได้ต่อแค่3เดือนนะน่าจะไปต่ออีก2ปีอย่างที่ว่าน่าจะไปต่ออีก2ปีวันก่อนนายกบอกใช่ไหมอยู่กันอีก3เดือนนะครับ3เดือนเพื่อต่อ2ปีหรือเปล่าแต่ว่าปัญหาคือถ้านายกรัฐมนตรีจะไปต่อแล้วไม่ยอมชัดเจนในเรื่องอนาคตทางการเมืองสักทีว่าจะย้ายไปอยู่กับรวมไทยสร้างชาติไหมก่อนหน้านี้เราเคยเล่ากันมาแล้วนะครับยิ่งช้าอาจไม่เป็นผลดีนะค่ะยิ่งช้าอาจเป็นผลเสียนะครับขุนพลทางการเมืองบางคนเขาไม่รอนะครับคุณผู้ชมยิ่งรอยิ่งเสี่ยงแทนที่จะขยับขยายให้ชัดเจนรอร่วมหัวจมท้ายกับนายกรัฐมนตรีสู้ย้ายไปเข้าพรรคการเมืองที่เขาเปิดประตูพร้อมรับทรัพยากรก็พร้อมชัดเจนกว่าไม่ดีกว่าหรือนี่ก็เป็นคำถามนะครับโดยเฉพาะเรื่องของการยุบสภานะค่ะเรื่องยุบสภาเนี่ยนักการเมืองบางคนเขามองว่าถ้านายกจะไปต่อก็คงยุบขึ้นอยู่กับว่ายุบตอนไหนใช่ไหมครับทีนี้ก่อนหน้านี้มีคนถามกันมาหลายคนเลยเฮ้ยคุณยุบไม่ยุบต่างกันยังไงค่ะยุบแล้วเป็นไงไม่ยุบแล้วเป็นไงมาดูกันครับกระบวนการผลของการยุบสภาครับผลของการยุบสภาคือถ้าสภาครบวาระ4ปีเต็มๆเนี่ยก็คือ24มีนาคม2566ครับกฎหมายกำหนดให้การเลือกตั้งต้องเกิดขึ้นหลังจาก24มีนาคมไปอีก45วันถ้านับตั้งแต่วันครบอายุก็จะไปตรงกับช่วงประมาณ7พฤษภาคมนะคะซึ่งเรียกได้ว่าอันนี้เป็นหมุดหมายหมุดแรกที่กกต.เคยประกาศไว้ก่อนหน้านี้ก็คือว่าถ้าเกิดมีการประเมินว่าอยู่ครบวาระล่ะ7พฤษภาคมเป็นวันดีๆที่จะมีการเลือกตั้งแต่ถ้ายุบสภาการเลือกตั้งจะเกิดขึ้นไม่น้อยกว่า45วันและไม่เกิน60วันเวลามันก็อาจจะเรียกได้ว่าขยายเพิ่มไปได้อีกนิดนึงจากวันที่มีพระราชกฤษฎีกายุบสภาคือวันเลือกตั้งต้องมานับกันใหม่เวลามีคนถามผมว่าอุรชัยคุณถ้าเกิดว่าจะมีการเลือกตั้งไหมจะมีการเลือกตั้งเมื่อไหร่ผมบอกว่าอย่างช้าครับต้นเดือนพฤษภาคมปีหน้าอย่างช้าอาจจะเร็วกว่านั้นถ้ามีการยุบสภาอันนี้คือกรอบเวลาที่กกต.เปิดเผยมาก่อนหน้านี้นะครับปัญหาคือข้อกำหนดเรื่องคุณสมบัติของนักการเมืองครับคุณผู้ชมครับคุณสมบัตินี้เป็นตัวที่นักการเมืองเขากังวลกันครับผมว่าเขาไม่ได้ซีเรียสหรอกว่าจะเลือกตั้งเมื่อไหร่เขาพร้อมหาเสียงอยู่แล้วล่ะค่ะแต่คุณสมบัติที่กำหนดไว้ตามกฎหมายถ้าสภาอยู่ครบวาระใครก็ตามที่คิดจะลงสมัครส.ส.อันนี้สำคัญนะครับต้องเข้าสังกัดพรรคการเมืองไม่น้อยกว่า90วันนับถึงวันเลือกตั้งคุณนับไปเลยแต่ถ้ามีการยุบสภากติกาเขากำหนดไว้ครับต้องเป็นสมาชิกพรรคการเมืองไม่น้อยกว่า30วันเวลา 30... ต่างกันมากนะ30ต่อ90อ่ะค่ะต่างกันเท่าไหร่ฮะ2เดือนน่ะต่างกัน60วันก็2เดือนโดยประมาณมันมีโอกาสฝุ่นตลบได้ในช่วงนั้นใช่ไหมล่ะโอ้ใช่แล้วยังไงรู้ไหมผมมานั่งไล่จิ้มถ้าเกิดว่านายกรัฐมนตรีอยู่จนครบวาระเส้นตายสุดท้ายที่คุณต้องหาสังกัดทางการเมืองเมื่อวานผมกางปฏิทินจิ้มนับเลยกำลังนับอยู่เหมือนกัน มันจะมาสิ้นสุดเอาช่วงประมาณปลายสัปดาห์นี้ต้นสัปดาห์หน้าคุณดาวีค่ะ90วันน่ะแต่ถ้า30วันก็มีเวลาเหลือก็ยังมีเวลาอยู่นะฮะยุบเมื่อไหร่ก็ยังมีโอกาสในการคือจริงๆปรากฏการณ์การย้ายการลาออกของส.ส.ก่อนหน้านี้ล็อตใหญ่เพื่อไปย้ายสังกัดพรรคเนี่ยมันก็มองได้หลายมุมบางมุมก็อย่างที่คุณหนูชัยบอกว่ามันทำให้มันมีเกิดความชัดเจนว่าไม่ต้องรอล่ะมันยิ่งรอยิ่งเสี่ยงก็คือย้ายกันเลยให้จบแต่มันก็อาจจะมีเรื่องของอีเวนต์ทางการเมืองเรื่องงามยามดีที่แสดงพลังร่วมกันที่สร้างปรากฏการณ์ทางการเมืองอีกอันนึงก็เป็นอีกปัจจัยนึงนะคะแต่อีกมุมมองนึงบางคนเขาก็บอกว่าในฐานะส.ส.ในช่วงใกล้ๆปีใหม่เนี่ยสถานะมันจะไม่มีส.ส.อยู่แล้วเนี่ยการลงไปพบปะกับประชาชนในพื้นที่เนี่ยมันก็ต่างกันนะคืออันนี้เป็นว่าที่ผู้สมัครมันไม่หล่อเลยอาจจะเชิญไปร่วมงานไปอะไรต่างๆอย่างเงี้ยมันก็ไม่ใช่เป็นส.ส.แล้วไงอันนี้ก็เป็นอีกมุมนึงบางคนเขาก็มองว่าคนที่อยู่คนละขั้วอาจจะมองว่าอันนี้มันเป็นความกดดันให้ออกมาก่อนโดยที่บางคนอาจจะไม่เต็มใจไหมอันนี้ก็เป็นอีกมุมนึงที่มองได้นะคะส่วนเรื่องของการยุบสภาเนี่ยไปคุยหลายวง
แล้วเนี่ยประเมินกันว่าจริงๆแล้วสัญญาณทั้งนายกรัฐมนตรีพูดเรื่อง3เดือนอะไรต่างๆเนี่ยโอกาสที่จะยุบสภาเนี่ยน่าจะใกล้ชิดกับไทม์ไลน์ที่จะครบวาระจริงๆอย่างน้อยๆเนี่ยก่อนหน้านี้มันก็มีกระแสข่าวเรื่องธันวาคมจะมีการยุบถ้าดูแล้วเนี่ยคงอีก19อีก9วันเนี่ยดูไม่น่าจะมีการยุบสภาเกิดขึ้นในช่วงก่อนปีใหม่ที่จะเกิดขึ้นนี้นะคะแล้วก็เลยขยับไปอีกไทม์ไลน์นึงมกราคมอ่ะคือทุกคนบางคนอาจจะมีความลุ้นว่าเอ้ยยุบไม่ยุบยุบไม่ยุบยุบหนอพองหนอยุบไม่ยุบ มกราคมเนี่ยเราก็ต้องไปดูองค์การยุบต่างๆว่ามีความพร้อมไหมบางพรรคการเมืองบอกแล้วแหละปากจะบอกไม่พร้อมได้ไหมล่ะมันก็ไม่ได้เพราะว่าต้องเข้าสู่การเลือกตั้งเนี่ยทุกพรรคต้องเตรียมความพร้อมอยู่แต่ถ้าเกิดเรามองรวมไทยสร้างชาติเป็นพรรคที่เชื่อว่านายกรัฐมนตรีจะไปสังกัดไปขับเคลื่อนตอนนี้รวมไทยสร้างชาติพร้อมไหมเปิดตัวมาแล้วขับเคลื่อนถึงไหนว่าที่ผู้สมัครมากันครบพร้อมหรือยังมันเสด็จน้ำหรือยังดังนั้นมีการคาดการณ์กันว่ามกราคมน่าจะมีความชัดเจนมากขึ้นในบรรดานักการเมืองหลากหลายที่อาจจะมีการขยับกันอีกล็อตนึงนะคะแล้วสภาเองก็มีรายงานเหมือนกันว่าน่าจะมีออกกันอีกล็อตนึงล็อต2เนี่ยจำนวนจะมากหรือจะน้อยกว่า30คนเนี่ยต้องรอดูกันลาออกจากสภาใช่ไหมลาออกจากสสเพื่อจะไปสังกัดพรรคใหม่อย่างที่บอกแหละเพราะช่วงท้ายๆนะแล้วก็เรื่องของยุบสภาเนี่ยมกราเนี่ยก็ลุ้นเรื่องสถานการณ์การเมืองต่างๆแต่เขาบอกว่าจริงๆมีการประเมินในหลายวงว่าน่าจะไปใกล้ๆครบวาระหรือว่าหลังสมัยประชุมสภานี้เพราะว่าอยากให้สภาเนี่ยทำงานไปก่อนให้จบก็คือ28กุมภาพันธ์หลังจากนั้นแหละน่าจะไปสู่เส้นอันตรายเซตโซนนั่นแหละอาจจะเป็นช่วงหลังกุมภาไปแล้วมันก็อาจจะใกล้ๆบางคนเขาก็มองว่าคงใกล้มากๆเลย23 24คงไม่กี่วันสัปดาห์2สัปดาห์อะไรประมาณนั้นคงต้องรอให้ต้องเผื่อเวลาให้ได้ย้ายพักกันบ้างค่ะแต่ว่าถ้าเกิดยุบสภาก็จะมีกรอบเวลาลดลงตั้ง60วันเนี่ยเหลือแค่คุณต้องไปเข้าสังกัดพักการเมือง30วันค่ะเดือนเดียวเองมันนิดเดียวนะครับสสเขาเชื่อว่าส่วนใหญ่เลยเชื่อยังไงก็ยุบใช่ไหมคุยหลายคนมากแล้วก็ยุบอยู่แล้วแหละเขาคิดว่าคงไม่ใจร้ายไอ้โอกาสได้ขยับขยายได้ย้ายภายใน30วันอะไรประมาณนี้เพราะถ้ารอ90วันเนี่ยถ้ามันเลยเส้นตายผมว่าย้ายไม่ทันแล้วต้องลงพักเดิมนะครับยุบหรือไม่ยุบมันต่างกันอย่างไรเมื่อช่วงต้นสัปดาห์เรามีโอกาสได้พูดคุยกับอาจารย์สมชัยศรีสุทธิยากรนะครับคืออย่างนี้ครับคุณผู้ชมคำถามคือยุบหรือไม่ยุบทำไมบรรดานักการเมืองต้องกังวลใจว่าวุ่นเหลือเกินฉันจะไปอยู่ไหนฉันจะไปลงหลักปักฐานที่ไหนดีนะครับช่วงเวลานี้มันใกล้ยุบสภาแล้วหรือยังคำถามสำคัญกลับมาที่แล้วยุบเปล่าสรุปจะยุบไหมนายกรัฐมนตรีตอนนี้นักการเมืองบางคนกระซิบบอกไม่เห็นชัดอะไรสักอย่างอนาคตจะไปอยู่พรรคไหนก็ไม่ชัดจะยุบสภาไหมก็ไม่ชัดไม่บอกไม่ส่งสัญญาณอะไรทั้งสิ้นพี่ประจักษ์ครับคุณประจักษ์มะวงศาบรรณาธิการอาวุโสของเรามีโอกาสพูดคุยกับอดีตกกต.รองศาสตราจารย์สมชัยศรีสุทธิยากรคุยกันในเรื่องนี้แหละครับอ่านใจนายกผ่านสายตาของผู้สังเกตการทางการเมืองอ่านท่าทีทางการเมืองซึ่งนายกรัฐมนตรีตอนนี้เราต้องมาหาคำตอบกันว่าเพราะอะไรนายกรัฐมนตรีถึงสงวนท่าทีทางการเมืองอย่างมากในช่วงหลายเดือนมานี้และมันจะส่งผลอะไรต่อไปครับการที่ท่านอยู่เป็นรัฐบาลนานเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าจะกลับได้เปรียบแต่กลับกลายเป็นความเสียเปรียบเพราะเท่ากับว่าคนจะรู้สึกว่าอยากจะมีการเปลี่ยนแปลงอยากที่จะลองของใหม่แล้วก็อาจจะเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นในช่วง8ปีที่ผ่านมาว่ามันก็ไม่ได้ช่วยทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเท่าไหร่นักดังนั้นเนี่ยคือความเสียเปรียบอย่างที่1สำหรับคนซึ่งอยู่มานานอย่างที่2ก็คือกติกาการเลือกตั้งที่บอกว่าเป็นมีส.ส.เขต400คนแล้วก็บัญชีรายชื่อ100แล้วก็บัตรเลือกตั้ง2ใบแล้วก็นับคะแนนแบบคู่ขนานเนี่ยมันก็จะทำให้1ก็คือว่าพรรคไหนก็แล้วแต่ที่มีส.ส.หรือว่าคนซึ่งเป็นผู้สมัครโดดเด่นในแต่ละเขตก็ได้เค้กก้อนใหญ่ในส่วน400ไปละและในขณะที่2เนี่ยในส่วนของอีก100คนที่เป็นบัญชีรายชื่อเนี่ยเขาไม่ถูกเรียกว่าริดรอนนะก็ได้เต็มๆได้มากี่เปอร์เซ็นต์ก็ได้เป็นเท่านั้นดังนั้นก็จะกลายเป็นเหมือนกับว่าโอกาสที่พรรคเอาพูดง่ายอย่างเพื่อไทยเนี่ยและจะมีโอกาสได้เกิน200เสียงเนี่ยก็เป็นไปตามที่หลายฝ่ายคาดการเพราะส.ส.เขตเนี่ยผมคิดว่าเขาได้อย่างน้อยก็170 180ครับนะดูจากตัวนะที่มีอยู่แล้วก็บัญชีรายชื่อเนี่ยก็ยังบวกอีก30หรือบวกอาจจะบวก40คนเพราะนั้นตัวเลขเบื้องต้นเนี่ย200ถึง220เนี่ยไม่หนีไปจากนี้แล้วเกิน200แน่ๆเกิน200แน่ๆกระแสนี้ของคุณประยุทธ์จันทร์โอชามีไหมมีนะคือยังมีแฟนคลับยังมีคนซึ่งประเภทว่ายังติดตามยังรู้สึกว่าเป็นความหวังเป็นอะไรที่ยังต้องเลือกอยู่แต่ว่า
จะเป็นกระแสที่ช่วยหนุนให้ส.ส.เขตสามารถชนะรับชนะเลือกตั้งได้หรือไม่เนี่ยยังเป็นคำถามนะฮะแต่สามารถทำให้สมมตินะว่าท่านอยู่พรรคไหนก็แล้วแต่เนี่ยก็อาจจะทำให้พรรคนั้นเนี่ยมีจำนวนส.ส.บัญชีรายชื่อเพิ่มขึ้นแต่ตอนนี้ท่านประยุทธ์เองเนี่ยผมว่าท่านลังเลใจคือผมใช้คำว่าท่านเป็นคนที่เป็น perfectionist คือหมายความว่าอยากจะทำให้มันสมบูรณ์ให้มันดีให้มันเต็มที่เหมือนกับรบต้องชนะพอรบต้องชนะปั๊บก็ไม่ออกรบสักทีนึงพอไม่ออกรบสักทีนึงผลที่เกิดขึ้นคืออะไรฮะก็คือฝ่ายคนอื่นๆเขาก็เตรียมการรบแล้วดึงแม่ทัพในกองต่างๆไปแล้วตัวเองก็ร่อยหรอไปเรื่อยๆคือรบต้องกล้าเสี่ยงไม่ใช่คิดว่าต้องรบแล้วชนะถึงจะรบนะฮะคือเป็นแม่ทัพที่อาจจะระมัดระวังตัวเองมากเกินไปนะครับณวันนี้เนี่ยใจผมนะผมเชียร์ว่าท่านประกาศตัวเถอะครับนะรีบไปเลยเขียนใบสมัครเป็นสมาชิกพรรคนะให้กรรมการแบ่งก็ประชุมกันเลือกให้ท่านเป็นตำแหน่งในตำแหน่งหนึ่งมานำทัพเลยสู้กันชนะก็ชนะแพ้ก็แพ้นะครับเป็นสุภาพบุรุษแบบนี้ดีกว่าไม่เกี่ยงใช่ไหมใช่ครับใช่นะฮะดีกว่าที่จะไปซุ่มซ่อนๆแล้วก็เล็งดูตรงไหนจะชนะก็ไปทางด้านนู้นหรืออาจจะใช้วิธีการซึ่งอาจจะดูเหมือนกับว่าอำนาจของรัฐที่ท่านมีในฐานะเป็นนายกเนี่ยมันก็ดูไม่สง่างามเท่าไหร่ถ้าจะพูดถึงเรื่องของโอกาสการสลับขั้วหรือเขาเรียกการสับไพ่ใหม่หลังการเลือกตั้งครั้งหน้านี่เป็นคำถามหนึ่งนะคะที่หลายๆคนคอการเมืองก็สงสัยแล้วเรามุมการเมืองเองเนี่ยก็พูดคุยกันมานานว่าโอกาสในการสับไพ่เนี่ยมันมีมากน้อยแค่ไหนไม่ว่าจะเป็นการนำเสนอสุดลับทางการเมืองเผื่อไทยพลังประชารัฐพลังประชารัฐภูมิใจไทยหรือภูมิใจไทยรวมไทยสร้างชาติสูตรเหล่านี้สูตรการเมืองที่ออกมาเนี่ยมันมีโอกาสความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนมันมีการพูดถึงเสียงของสมาชิกวุฒิสภาหรือสวเหมือนกันที่อีกเป็นอีกปัจจัยหนึ่งสำคัญนะฮะอาจารย์สมชัยตอบว่ายังไงไปฟังกันค่ะคือการสลับการจัดตั้งรัฐบาลหลังเลือกตั้งเนี่ยเป็นเรื่องซึ่งต้องดูสถานการณ์ช่วงนั้นว่าใครได้คะแนนเสียงเท่าไหร่ต่างๆอย่างไรแต่ผมเชื่อว่านะครับข้อจำกัดในการรวมกันจัดตั้งรัฐบาลเนี้ยมีน้อยกว่าเดิมเยอะเดิมเนี่ยจะมีการแบ่งขั้วฉันไม่อยู่กับเธอนะฮะคนนี้ก็ไม่อยู่กับคนนี้แต่ตอนนี้เนี่ยเงื่อนไขต่างๆเนี่ยเพราะว่าผ่อนคลายลงอาจจะเห็นที่เงื่อนไขที่ตึงๆอยู่เรื่องเดียวอ่ะก็คือพรรคไหนมีคุณประยุทธ์นะบางพรรคอาจจะไม่เอาเพราะนั้นอาจจะเป็นเงื่อนไขเพียงแค่เรื่องเดียวเท่านั้นเองแต่เรื่องอื่นเนี่ยผมเข้าใจว่าถูกถอดสลักออกมาเรียบร้อยหมดแล้วดังนั้นพลังประชารัฐถ้าไม่มีคุณประยุทธ์ก็รวมกับเพื่อไทยได้นะครับแล้วก็ไม่มีใครบอกนะครับว่าจะไม่รวมนะมันก็เป็นโอกาสที่จะสามารถรวมกันได้การจัดตั้งรัฐบาลที่เกิดขึ้นหลังจากการเลือกตั้งเนี่ยก็จะดูว่าโอกาสที่ใครจะสามารถจัดตั้งแล้วเนี่ยได้คะแนนเสียงเพียงพอรวมทั้งเสียงจากทางฝั่งของสว.ด้วยเพราะสว.เองยังมีสิทธิ์ในการเลือกนายกรัฐมนตรีครั้งนี้อีกครั้งหนึ่งดังนั้นเหตุผลสมมตินะการที่เพื่อไทยจะเอาพลังประชารัฐก็มีเหตุผลเดียวคือจะทำให้ได้เสียงสมัครจากสว.เพราะนั้นอันนี้ก็ถือว่าเป็นการที่ทั้งละลายเงื่อนไขคือไม่มีคนประยุทธ์และทั้งเป็นการสร้างโอกาสในการที่จะได้รับการสนับสนุนจากทางสว.จำนวนหนึ่งด้วยมันก็เป็นไปได้คือสว.เนี่ยจะเป็นสมการที่สำคัญตัวเลข210จะบวกไปที่ข้างไหนก็แล้วแต่จะทำให้ข้างนั้นชนะแต่ตอนนี้เนี่ยเมื่อการโหวตรวมกันในสองสภา750จำนวนครึ่งหนึ่งคือ375ครับคำถามคือจะเอาสวออกจากสมการโดยทันทีโดยไม่ต้องไปดึงเสียงสวเลยทำได้ไหมคำตอบคือทำได้ทำได้อย่างไรก็คือว่าเงื่อนไขอย่างที่1เพื่อไทยจะต้องได้จำนวนสสเนี่ยใกล้กับ250หรืออาจจะเกิน250ถ้าเกิน250จบทันทีโดยพรรคเดียวนะโดยพรรคเดียวนะพรรคเดียวนะถ้าเกิน250จบทันทีครับเพราะว่าอะไรมันคือเกินกว่าครึ่งของสภาแล้วมันคือความชอบธรรม 100% แล้วไม่มีสิทธิ์หรอกครับที่พรรคอื่นจะไปรวมตัวกันให้ได้248เสียงและจะบอกว่าอาศัยเสียงสวมาช่วยมันก็จะล้มในเดือนถัดไปยกเว้นว่าซื้อขายกันได้อีกนะมีงูเห่ากันได้อีกนะถ้าหากว่าสมมตินะครับว่าฝั่งของพรรคเพื่อไทยมีโอกาสได้ใกล้210หรือเกิน210ขึ้นไปเนี้ยผมใช้คำว่าเพื่อไทยน่าจะใช้วิธีการเชิญชวนส่งเทียบครับเชิญชวนพรรคอื่นๆพรรคการเมืองอื่นๆมาร่วมจัดตั้งรัฐบาลซึ่งใครต่อใครก็พร้อมที่จะเข้าร่วมจัดตั้งรัฐบาลถูกไหมฮะเพราะอยากเป็นรัฐบาลอยากเป็นรัฐบาลและเมื่อใครต่อใครพร้อมอยากเป็นรัฐบาลแล้วเนี่ย
มันก็จะเกิดปรากฏการณ์ที่ว่ามีสสฝ่ายที่จะมาพร้อมจัดตั้งรัฐบาลเนี้ยเกินกว่า375มันแปลว่าอะไรก็คือการเอาสวออกจากสมการไปทันทีแล้วก็แต่ว่าผลที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเนี้ยมันอาจจะเป็นภาพซึ่งเกิดปัญหากับรัฐสภาไทยอีกต่อเนื่องก็คือกลายเป็นสภาพรัฐสภาไทยที่ประเภทว่ามีฝ่ายรัฐบาลกลุ่มเสียงข้างมากแบบเบ็ดเสร็จเด็ดขาดจนกระทั่งฝ่ายค้านไม่สามารถทำอะไรได้เลยอาจจะถูกเรียกว่าเป็นเผด็จการทางรัฐสภาอีกรอบหนึ่งเนี่ยอาจจะเป็นปัญหาแบบนี้วิเคราะห์กันไปแล้วนะครับถ้าเกิดว่าตัวเลข250มีพรรคไหนได้ซึ่งพรรคเพื่อไทยอยากได้มากเลยนะตัวเลข250เนี่ยแต่ว่ามันเป็นไปได้หรือเปล่าทีนี้ถ้าเกิดว่ามันเป็นไปได้อาจารย์สมชัยเขามองว่าถ้ามีพรรคการเมืองใดได้คะแนนเสียงเลือกตั้งเกิน250สมมุติ251ก็ได้นะครับเขามองว่านี่แหละคือความชอบธรรมที่จะจัดตั้งรัฐบาลฝั่งตรงข้ามที่มีเสียงน้อยกว่าจะอ้างว่ารวมเสียงกันแล้วไปเอาเสียงสวมาช่วยความชอบธรรมมันไม่มีแล้วมันจะไปต่อไม่ได้เพราะว่าสุดท้ายเสียงในสภาน้อยกว่าอยู่ดีนะครับนี่ก็เป็นมุมมองนึงนะครับที่พี่ประจักษ์เขาได้พูดคุยกับอาจารย์สมชัยในฐานะอดีตกรรมการการเลือกตั้งนะครับค่ะมาดูความเคลื่อนไหวของพรรคการเมืองในช่วงท้ายๆเนี่ยก็เรียกได้ว่าไม่ห่างหายไปนะแม้ว่าจะใกล้ช่วงเทศกาลปีใหม่เมื่อวานนี้พรรคพลังประชารัฐเขาเปิดตัวว่าที่ผู้สมัครของพรรคมีสิทธิ์เก่าคัมแบ็กกลับมาในถิ่นเดิมด้วยเหมือนกันออกไปแล้วกลับมาใหม่แล้วก็มีว่าที่ผู้สมัครที่เป็นจากพรรคการเมืองอื่นก็เข้ามาร่วมงานทางการเมืองกับพรรคพลังประชารัฐได้เหมือนกันนะคะครับ55คนนะเมื่อวานนี้ที่บอกว่ามีการเปิดตัวในส่วนของทั้ง4ภาคเลยนะคะคุณอันวาสาและอดีตส.ส.ประชาธิปัตย์อันนี้มาแล้วนะคะก่อนหน้านี้ที่ยังไม่ได้มาอันนี้เป็นเลือดเก่าของแล้วก็อันนี้คือเป็นเลือดใหม่เลือดของประชาธิปัตย์ที่ไหลออกมาส่วนเลือดเก่าของพลังประชารัฐที่ไหลกลับมาพักก็คือคนข้างๆว่าสักครู่นี้คุณบุญสิงห์วรินทร์รักครับคุณบุญสิงห์ก็ไปอยู่พักเศรษฐกิจไทยกับร้อยเอกธรรมนัสนะก็กลับมาเมื่อวานนี้อย่างที่บอกว่ามีการเปิดตัวแล้วคุณอันวาเนี่ยเขาบอกว่ามาเนี่ยไม่ใช่ว่ามาแค่นี้นะมีรายงานข่าวว่ายังจะมีทีมงานของคุณอันวาจากประชาธิปัตย์ย้ายมารวมทีมสมทบด้วยอีกเหมือนกันต้องรอดูยังมีอีกหลายคนนะคะที่บอกว่าจะมาแล้วก็มีชื่อที่น่าจะฮือฮาเหมือนกันคนหนึ่งคือคุณกุ๊กนาตยาแดงบูงาในชื่อทางดารานะคะคุณนาตยาเบญจสิริวรรณเมื่อก่อนเป็นอดีตส.ส.พรรคประชาธิปัตย์นะแล้วก็ย้ายไปทำงานกับพรรครวมไทยสร้างไทยของคุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์ก็เห็นมีข่าวว่าคุณอันวาไปจีบมาเหมือนกันอันนี้ก็คงจะต้องรอดูนะฮะว่าตกลงแล้วจะมาด้วยหรือเปล่านะคะคุณอันวาออกจากพรรคประชาธิปัตย์ขนทีมงานขนว่าที่ผู้สมัครมาด้วยคุณนิพิษอินทรสมบัติออกจากพรรคประชาธิปัตย์ไปสร้างอนาคตไทยแล้วก็มาอยู่พลังประชารัฐก็ขนทีมงานมาด้วยค่ะประชาธิปัตย์เสียเยอะเหมือนกันนะเสียคนเก่าคนแก่ไปเยอะเหมือนกันนะครับแล้วที่สำคัญเมื่อวานนี้คุณบุญสิงห์ก็มีการพูดเหมือนกันนะคะว่าคุณบุญสิงห์มั่นใจว่าจะสามารถปักธงเลือกตั้งได้ทุกจังหวัดแล้วก็คาดการณ์ว่าราวเดือนมกราคมนี้ร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าแล้วก็ส.ส.เศรษฐกิจไทยอีกประมาณ10คนเนี่ยจะมาร่วมงานกับพรรคพลังประชารัฐพูดในลักษณะที่แบบว่าอยากจะให้กลับมาวันนี้นี่แหละแต่สุดท้ายถ้าเกิดมกราคมอย่างที่บอกเมื่อสักครู่ว่ามกราเนี่ยก็เป็นอีกครั้งนึงอีกช่วงไทม์ไลน์นึงที่ต้องประเมินสถานการณ์ทางการเมืองถ้าร้อยเอกธรรมนัสกลับเข้าพรรคจริงๆคนที่อยู่ในพรรคปัจจุบันเนี่ยจะมีใครออกไปไหมอันนี้ก็ต้องมานั่งเช็คชื่อกันอีกทีนึงนะคะคุณว่ามีไหมก็เขาก็รอดูท่าทีเหมือนกันเพราะตอนแรกมันมีแค่ว่ามีข่าวว่าร้อยเอกธรรมนัสเนี่ยจะไม่ได้กลับมาแบบเต็มตัวอาจจะอยู่เบื้องหลังหรืออะไรยังไงก็คือคนที่เป็นสมาชิกเดิมเนี่ยที่ย้ายกลับเข้ามาส่วนหนึ่งก่อนแต่ถ้าเกิดชัดเจนว่ากลับมาด้วยเนี่ยก็หลายคนคงคิดหนักเหมือนกันนะคะว่าจะอยู่ต่อหรือยังไงนะคะคนในพลังประชารัฐเขากระซิบกระซาบกันนะครับกระซิบกระซาบกับผมนี่แหละบอกว่าแหมมันจะหาคนมาแทนร้อยเอกธรรมนัสอย่างที่เคยทำงานกับพรรคไว้นี่มันยากจริงๆถ้าได้กลับมาก็อาจจะถือว่าเป็นการเสริมทัพของพรรคพลังประชารัฐครั้งสำคัญอีกครั้งหนึ่งนะครับก่อนที่จะนำไปสู่การเลือกตั้งนะครับแต่ว่าเรื่องของแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพลังประชารัฐเมื่อวานหลายคนก็พูดในลักษณะเดียวกันนะว่าตอนนี้ก็ยังเป็นคนเดียวเท่านั้นอยู่นะคะคือคุณมิ่งขวัญไม่ใช่ค่ะคือพลเอกประวิตรวงสุวรรณหัวหน้าพรรคนะคะที่คิดว่าเป็นผู้ที่เหมาะสมที่จะเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีคนที่30ของพรรคพลังประชารัฐหลายคนบอกว่าก็ยังคงมีชื่อเดียวนี้แหละแล้วคุณมิ่งขวัญอื่นออกมานะคะแล้วคุณมิ่งขวัญล่ะครับคุณมิ่งขวัญก็เป็นทีมเศรษฐกิจหรือเปล่าอันนี้เดี๋ยวต้องรอดูค่ะโอเคว่ากันเดี๋ยวตามต่อคุณผู้ชม